ตุงตงยอมรับเป็นคนเจ้าชู้เปิดสาเหตุหวานน้อยลงวอนเคารพการตัดสินใจไม่กดดันคนคาดหวังคนก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยตุงตงยอมรับเป็นคนเจ้าชู้เปิดสาเหตุหวานน้อยลงวอนเคารพการตัดสินใจไม่ว่าใครเมนอะไรคือความรักหวังดีหลังจากไม่กี่วันก่อนเบสรักวนีคำสิงให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องแฟนหนุ่มอย่างนักแสดงและนักร้องหนุ่มตรงกฤษกรว่าถ้าใครมีหลักฐานว่าแฟนของตนเจ้าชู้ให้ส่งมาและถ้าพบว่าเป็นเรื่องจริงก็จะเลิกล่าสุดวันที่23สิงหาคมตรงมาร่วมงานเปิดโผคอนเทนต์เด็ดครึ่งปีหลัง2022จากช่องวัน31และช่อง GMM 25ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจในสิ่งที่ฝ่ายหญิงซึ่งตนยอมรับเป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนี้หยุดแล้วจากประเด็นที่เบสพูดในรายการหนึ่งบอกว่าถ้าตรงเจ้าชู้จะออกมาจัดการเองเลยคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมก็ต้องเคารพการตัดสินใจของน้องคือเบสเขาชัดเจนด้วยความที่เขาเป็นยูทูบเบอร์คือจะให้ผมทำยังไงคือผมแทบจะไม่ได้ดูโซเชียลก็ได้ดูไฮไลท์บ้างแต่ไม่ได้ดูเต็มเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังมันก็รู้สึกเป็นธรรมชาติของน้องแต่ผมก็เข้าใจผู้หญิงนะเขาก็จะทำตามความรู้สึกของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามได้แล้วจริงๆเราเป็นคนเจ้าชู้เหรอผมจะบอกทุกคนเสมอนะว่าผมเป็นคนเจ้าชู้ผมยอมรับกับเบสผมก็ยอมรับมาตั้งแต่ตอนแรกเลยพูดกับแม่เขาด้วยว่าผมเป็นคนเจ้าชู้นะแต่เวลาที่ผมเจอแล้วผมก็จะรู้ว่าควรทำอะไรก็คือพอมีแฟนแล้วก็จะไม่นอกลู่นอกทางแน่นอนไม่มีครับไม่มีจนถึง2ปีแล้วน่าจะ2ปีแล้วก็อยากจะมีแต่ความสุขแล้วผมมาทำงานถือว่าผ่านมา 5-6 ปีแล้วผมก็ไม่อยากให้มันมีอุปสรรคเรื่องอื่นๆเข้ามาอยากจะมีความสุขกว่าที่หยุดเจ้าชู้เพราะว่าเบสเขาเป็นคนดุด้วยหรือเปล่าผมไม่ได้หยุดเพราะว่าเบสเป็นคนดุแต่ผมหยุดเพราะว่าเบสเขาเป็นคนดีสิ่งหนึ่งที่เขาดีผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่กตัญญูแล้วก็เก่งตั้งใจในการทำงานแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วเขามาด้วยความจริงใจเขาเป็นคนหวงไหมผมว่าผู้หญิงทุกคนก็หวงและเบสเองก็หวงเพราะฉะนั้นผมจะทำอะไรได้ก็นอกจากแค่ไม่มากระทบกับงานเราแค่นั้นก็พอบางคนก็จะบอกว่าผมไปเล่นกับคนนั้นคนนี้แต่ผมอยากจะให้เข้าใจว่าคือผมอยู่ในอาชีพการงานของผมผมจะทำยังไงได้ผมก็ต้องเล่นกับคนอื่นเบสเขาก็เข้าใจใช่ไหมคือค่อนข้างเข้าใจครับก่อนจะหยุดเจ้าชู้อยู่ที่เบสคบกันแรกๆเคยมีปัญหาอะไรพวกนี้ไหมคือเบสบอกว่าถ้าเจ้าชู้ก็คือจะไม่เอาเขาพูดตรงๆเขาเป็นคนชัดเจนแล้วเราสร้างความเชื่อใจให้เขายังไงก็ในแต่ละวันถ่ายละครเสร็จก็เจอกันก็วันนั้นหลูกอยู่แบบนี้2ปีนี้ยังมีอะไรที่จะต้องปรับจูนกันอีกไหมมีครับมันไม่ใช่แค่2ปีหรอก4ปี5ปีหรือ10ปียังไงมันก็ต้องปรับจูนกันเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นจะต้องมีครอบครัวขนาดนั้นผมว่าผมเองก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายเบสเองก็ต้องอยากเรียนรู้อะไรอีกมากมายมันก็ต้องปรับจูนกันอีกเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องมีบ้างที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมันก็ต้องปรับจูนกันมันไม่มีใครหรอกที่จะคบกันแล้วเข้าใจกันเลย 100% มันก็จะต้องมีอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามาแล้วเรื่องอะไรที่ส่วนใหญ่มันไม่เข้าใจกันก็จะเป็นเรื่องของการที่งอนมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางครั้งถ้ามันเยอะไปมันก็ต้องมีการพูดคุยกันบ้างมันจะต้องลดลงได้ไหมมันประมาณนี้ได้ไหมแต่ภาพที่ออกมาหลักๆคู่เราจะไปทางสวีทกันมากกว่าใช่หลักๆคนที่ดูเราเขาก็จะอยากดูแต่สิ่งที่มันมีความสุขเวลาที่ทะเลาะกันเราก็คงไม่ได้ถ่าย
พราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่าเรื่องที่ทะเลาะกันมันก็เป็นสิ่งที่ผมกับเบสอาจจะต้องมาคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็ตัดสินใจกันว่ายังไงเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้เคารพในการตัดสินใจของผมแต่ผมก็เข้าใจนะว่ามีคนรักทุกคนก็จะคาดหวังให้เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าความรักครั้งนี้ของผมไม่สามารถที่จะทำตามในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังได้เพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ได้เรียกว่าความรักของผมกับเบสผมก็เลยอยากจะให้เคารพในการตัดสินใจของผมกับเบสบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยทำไมไม่มีโมเมนต์หวานหวานเหมือนเมื่อก่อนเลยคือผมจะบอกเสมอว่าเมื่อก่อนมันอยู่ในช่วงที่เป็นสถานการณ์โควิดแล้วผมกับเบสก็เลยมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เห็นเยอะพอสมควรแต่พอตอนนี้สถานการณ์มันดีขึ้นมาแล้วผมเองก็มีงานเข้ามาไหนจะละคร2เรื่องเบสเองก็มีละครด้วยไหนจะถ่าย YouTube ด้วยเวลาที่เจอกันมันก็น้อยลงโมเมนต์หวานหวานมันก็เลยอาจจะไม่มีให้เหมือนเมื่อก่อนความคาดหวังของคนมันกดดันเรามากน้อยแค่ไหนสุดท้ายคู่เรากดดันไหมมันก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่สามารถทำตามความคาดหวังหรือทำตามความต้องการของใครได้ก็ต้องขอโทษไว้ด้วยแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือรักกันแล้วก็มีแต่ความสุขเท่านั้นเองแม้จะถ่ายโมเมนต์หวานหวานน้อยหน่อยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผมก็ต้องทำงานด้วยแต่อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้มากกว่าคือผมดีใจนะผมไม่เคยโกรธใครเลยด้วยซ้ำที่เข้ามาเป็นแฟนคลับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำมากดดันผมก็ไม่เคยโกรธผมเข้าใจด้วยซ้ำแต่ว่าอยากให้เป็นกำลังใจให้เรามากกว่าทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยไม่กดดันใช่ไหมเพราะว่าเราในอยู่ในจุดที่สว่างยังไงคนก็จับตามองไม่กดดันขนาดนั้นครับเพราะว่าไม่ว่าใครจะเมนยังไงไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามผมเชื่อว่าความต้องการของเขาก็คือความรักความหวังดีของเขาแต่ละคนก็หวังดีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ความคิดเขาเป็นยังไงเราห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะทำได้นั้นก็อยากให้เข้าใจผมด้วยเข้าใจเบสด้วยผมยังมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเมนอะไรก็ตามมันคือความรักและความหวังดีThank you.